มาต่อที่ข่าวน่ายินดีนะคะเมื่อคุณพ่อของพีพีกริชค่ะได้ออกมาแจ้งข่าวว่าคุณแม่เนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วค่ะใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งครอบครัวของพีพีกรีดแล้วก็แฟนคลับเมื่อคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของพีพีค่ะได้เปิดเผยว่าตอนนี้คุณแม่การดีขึ้นแล้วก็กลับไปพักฟื้นร่างกายที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณพ่อของพีพีก็เล่าถึงอาการป่วยที่ทำให้คุณแม่เนี่ยต้องเข้า ICU นานถึง16วันเลยค่ะบอกว่ามีอาการของโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนะคะหลังพบค่าความดันในไขสันหลังในผิดปกติแต่ตอนนี้หายจากอาการดังกล่าวแล้วและแพทย์ก็ให้กลับบ้านได้แล้วค่ะนอกจากนี้ทางครอบครัวของพีพียังได้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องทุกกำลังใจจากเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยค่ะ